Sie ist erst einmal. ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับนี่ว่าแต่คุณเนี่ยแซวคนอื่นเป็นรูปแบบนะปกติผมเห็นคุณต้องแต่งร่างฟอร์มแล้วก็ทำหน้าดูตลอดเวลาเมย์ถามทุกคุณลุงเรื่องอะไรมาแซวเมย์จะไม่เล่าต่อแล้วใช่ไหมคะผมพูดเล่นนะครับเล่าสิครับเริ่มจากไหนดีล่ะคุณพ่อกับผมเนี่ยตัวไล่เรียกกันครับเพราะฉะนั้นพวกของใช้พวกเสื้อผ้าเนี่ยใช้ด้วยกันได้แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะคล้ายกับผมนิดหน่อยคุณลุงคบรักกับคุณป้าที่เมืองนอกเหรอคะใช่ครับตอนแต่งงานใหม่ๆเนี่ยนะคุณแม่บอกว่าคุณพ่อไม่รู้ว่าคุณแม่หรอแล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังอีกว่าผู้ชายไทยแปลกมากชอบรังแกทรัพย์สินของภรรยาผู้ชายไทยรู้คุณลุงถือศักดิ์ศรีเป็นอย่างไรคะผู้ชายต้องหาในครอบครัวนั่นคือหน้าที่ที่เขาภูมิใจแล้วถ้าผู้หญิงไม่แย่งงานไปก็เหมือนถูกลดศักดิ์ศรีค่ะก็คงอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเคยบอกคุณแม่ว่าคุณพ่อไม่ใช่แรงงานคุณเหนื่อยเชียวนะครับจนถึงเดี๋ยวนี้คุณพ่อยังเป็นลูกจ้างคุณแม่อยู่เลยนะครับรับแค่เงินเดือนและสวัสดิการเนี่ยส่วนผมเนี่ยไปโตที่อเมริกาแล้วผมก็ย้ายมาทำงานที่บริษัทของแม่ที่มาคุณมีความรู้คนเดียวเลยที่ไหนบ้างครับเนี่ยไปเลยค่ะไม่ชอบฟังเข้าต่อเลยค่ะชอบฟังหรือว่าจะคุยกับคุณแม่ที่อยากลองไม่ต้องลองก็ได้นะคะคุณอยากที่มาจะไหนนะครับอยากเอาสิครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเขาอยากให้ผมมีนิสัยเป็นผู้ชายไทยอยากให้ผมมีความรับผิดชอบตามแบบผู้ชายไทยนะครับคุณพูดไทยชัดมากไม่บอกไม่รู้เลยนะคะว่าเกิดมาโตที่เมืองนอกใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ที่นั่นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเลี้ยงผมให้เหมือนกับผมอยู่เมืองไทยมากๆเลยนะครับพูดไทยกับผมจากเกิดแล้วก็พาผมไปวัดไทยแล้วก็สถานทูตไทยประจำนะครับไม่น่าคุณถึงรู้เรื่องอะไรๆเกี่ยวกับคนไทยลึกซึ้งเลยยกเว้นผู้หญิงไทยนี่แหละครับที่ผมรู้สึกว่าตามความคิดไม่ค่อยทันเท่าไหร่คุณเมย์แต่งงานกับผมนะครับเนี่ยเปามือกองตัวจริง